IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษาความเชื่อเกี่ยวกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวไกลแต่ดูเหมือนว่าการเรียนการสอนภาษายังคงใช้รูปแบบเดิมๆไม่ว่าจะผ่านมาหลายทศวรรษครูผู้สอนภาษาอังกฤษจำนวนหนึ่งก็ยังคงเน้นการสอนไวยากรณ์และคำศัพท์ถึงแม้จะมีกิจกรรมการสอนพูดแต่ก็เป็นกิจกรรมในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ผู้สอนเนี่ยไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาได้มีการปรับรูปแบบการเรียนโดยใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นมีการฝึกสนทนาผ่านโปรแกรมเช่น Skypeอย่างไรก็ตามผู้เรียนจำนวนมากกลับพบว่ามันเป็นแค่การสอนที่ย้ายห้องเรียนมาอยู่ในระบบออนไลน์ซึ่งใช้วิธีการสอนที่ไม่แตกต่างกันนักวันนี้เราได้รวบรวมความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษมาไขข้อข้องใจกันมาชมกันนะคะว่าข้อไหนเป็นจริงและข้อไหนเป็นเท็จความเชื่อที่1เราต้องเก่งไวยากรณ์ก่อนถึงจะพูดได้โดยส่วนตัวคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งไวยากรณ์ก่อนถึงจะพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะคือไวยากรณ์เนี่ยก็สำคัญในระดับนึงแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะคำนึงถึงเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของสื่อสารอย่างไรหรือว่าพูดอย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจมากกว่าไวยากรณ์ค่ะความเชื่อแรกเนี่ยเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกในหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะนักการศึกษาจำนวนมากยังคงให้ผู้เรียนเนี่ยจดจำไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นร้อยๆข้อแต่สิ่งนี้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่กีดขวางการพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียนลองนึกถึงตัวคุณเองดูสิคะว่าเคยหรือเปล่าที่คุณเนี่ยไม่สามารถพูดสื่อสารออกมาได้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะต้องใช้เทนส์อะไรหรือว่าเราจะพูดถูกหลักไวยากรณ์หรือไม่ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยมากมายที่ยืนยันว่าผู้เรียนที่พยายามเรียนไวยากรณ์ให้แตกฉานก่อนการฝึกพูดจะมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของการใช้หลักไวยากรณ์นั้นๆในการสื่อสารและในที่สุดเขาก็จะรู้สึกขาดความมั่นใจในการพูดหรือบางรายเนี่ยอาจจะยอมแพ้แล้วก็ไม่กล้าพูดอีกเลยลองนึกย้อนกลับไปสิคะว่าตอนเด็กๆเราเรียนรู้ภาษาไทยกันยังไงเอ๊ะเราต้องเรียนไวยากรณ์ภาษาไทยก่อนหรือเปล่าก่อนที่เราจะเริ่มพูดเพื่อทบทวนความทรงจำเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่1เราไปชมคลิปวิดีโอกันนะคะเด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาเราไม่จำเป็นต้องสอนภาษาหรือโครงสร้างไวยากรณ์โดยตรงเพราะเด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆตัวอย่างภาษาที่ผู้ใหญ่ใช้คุยกับเด็กเรียกว่าปัจจัยนำเข้าหรือ input แต่ภาษาที่ผู้ใหญ่ใช้คุยกับเด็กจะต่างไปจากภาษาที่ใช้ทั่วไปเพราะมักจะอยู่ในรูปของประโยคคำถามมีการใช้เสียงดังกว่าปกติและพูดช้ากว่าปกติเมื่อเวลาผ่านไปเด็กจะเรียนรู้รูปแบบประโยคที่ซับซ้อนขึ้นจากคำเป็นวลีจากวลีเป็นประโยคและทั้งหมดนี้เกิดจากปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นถึงแม้ว่าการเรียนรู้ภาษาของผู้ใหญ่จะต่างไปจากเด็กแต่การพัฒนาทักษะการพูดต้องเกิดจากปฏิสัมพันธ์เป็นหลักเมื่อเราได้ฝึกพูดบ่อยๆเราก็จะได้เรียนรู้ภาษาจากคู่สนทนาและจับพัฒนาเป็นความเคยชินและความชำนาญในที่สุดความเชื่อที่2การฝึกพูดกับคนที่เป็นเจ้าของภาษาหรือคนที่ไม่เป็นเจ้าของภาษาก็เหมือนกันค่ะการฝึกพูดกับคนที่เป็นเจ้าของภาษาเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการฝึกพูดกับคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษานั้นเพราะว่าเหมือนกับว่าการที่เราเนี่ยต้องเรียนกับคนที่เป็นเจ้าของภาษาเราเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเหมือนเป็นการบังคับให้เราต้องพูดภาษานั้นออกมาเนี่ยค่ะรวมถึงเหมือนเวลาที่เราคุยกับคนที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเนี่ยก็จะมีเราก็จะได้ยินสำเนียงหรือว่ารูปแบบประโยคอะค่ะคือทำให้เราเนี่ยซึมซับภาษานั้นโดยตรงจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกพูดภาษาอังกฤษไม่ว่าจะกับใครก็เป็นประโยชน์กับผู้เรียนทั้งนั้นค่ะ
แต่หากว่าเรามีโอกาสได้ฝึกพูดกับเจ้าของภาษาผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้การออกเสียงการใช้ท่วงทำนองและการใช้รูปแบบภาษาที่ถูกต้องการฝึกพูดกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องตามมาตรฐานอาจทำให้ผู้เรียนเนี่ยจำรูปแบบภาษาที่ผิดไปใช้หรือว่าอาจจะจำการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องดังนั้นหากมีโอกาสก็ลองฝึกพูดกับเจ้าของภาษาดูนะคะหากจะพูดกับคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาก็ขอให้เป็นคนที่ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องค่ะความเชื่อที่3เราต้องรู้คำศัพท์เยอะๆถึงจะพูดคล่องการรู้คำศัพท์เยอะเนี่ยก็จำเป็นในระดับนึงนะคะแต่ว่าในการตะบี้ตะบานท่องคำศัพท์ไปเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้จริงเนี่ยก็จะกลายเป็นไร้ประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะคือเวลาเราพูดเนี่ยแล้วเราไม่รู้อะไรดิฉันคิดว่าเราสามารถไปถามเจ้าของภาษาได้เลยค่ะว่าแบบอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรหรือว่าตอนนี้เนี่ยแบบเทคโนโลยีก็มีแล้วเราก็จะสามารถใช้โทรศัพท์เนี่ยเหมือนกับเปิดหา Google หรือว่า Dictionary Online อะไรอย่างนี้เพื่อแปลคำศัพท์ได้เพราะฉะนั้นการรู้คำศัพท์เยอะเนี่ยคือควรจะรู้คำศัพท์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมากกว่ารู้คำศัพท์เยอะๆแบบท่องจำค่ะความเชื่อเรื่องวงความรู้ด้านคำศัพท์กับความคล่องแคล่วในการพูดก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในวงวิชาการบางคนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าหากเรารู้คำศัพท์เยอะเราก็จะสามารถใช้คำที่หลากหลายในการสื่อสารได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็แย้งว่าจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นล้านล้านคำเราจำเป็นต้องใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันแค่ 20% ดังนั้นการจำคำศัพท์เยอะเกินไปก็ไม่ได้นำมาใช้ว่าแต่ว่า 20% จาก1ล้านเนี่ยมันก็เยอะสำหรับเราแล้วนะคะความเชื่อที่4ผู้ใหญ่ไม่สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆแล้วผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอายุเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตัวเองได้ค่ะเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นได้รอบตัวผู้ใหญ่เขาสามารถหาสื่อการสอนสื่อการเรียนอย่างเช่นการดูวิดีโอใน YouTube การคุยกับเจ้าของภาษาโดยตรงอะไรพวกนี้ค่ะจะเป็นการซึมซับแล้วก็ทำให้ทักษะของพวกเขาเนี่ยพัฒนามากขึ้นเพราะฉะนั้นการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับอายุค่ะความเชื่อนี้ก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนักนะคะจากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าผู้ใหญ่มีความตั้งใจเรียนมากกว่าเด็กและผู้ใหญ่สามารถสังเกตรูปแบบการใช้ภาษาระหว่างการสนทนาได้ดีกว่าอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามถึงผู้ใหญ่เนี่ยจะสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะพูดสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วแต่การออกเสียงและสำเนียงการพูดก็ไม่อาจจะเทียบเท่ากับเจ้าของภาษาได้ค่ะแต่เนี่ยก็ไม่ใช่อุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดของเราอย่าลืมนะคะการพูดเป็นทักษะที่พัฒนาได้จากการมีปฏิสัมพันธ์และจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอคราวหน้าเรามาดูเทคโนโลยีที่ช่วยในการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกันค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ